ธรรมสวัสดีค่ะท่านญาติธรรมที่รักพบกันที่คลื่นแห่งบุญกับหนูธรรมวลีศรีแชมป์เช่นเดิมนะคะวันนี้ก็นำธรรมะดีๆมาฝากท่านญาติธรรมเช่นเดิมณคลื่นพระพุทธศาสนาแห่งชาติประจำจังหวัดเลยวัดป่าจริยธรรม FM 96.50 MHz พร้อมกับสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาวัดป่าสะพาน2คลื่นแสงธรรม2ใจ FM 95.75 MHz สถานีวิทยุPP Radio อำเภอบ้านไร่สถานีวิทยุเมจิกเวฟสถานีวิทยุไวฮาร์ทค่ะนะครับก็ไม่แน่ใจว่าวัดมณีสถิตได้ลิงก์สัญญาหรือเปล่าขออนุญาตไม่ได้พูดถึงนะคะวันนี้รายการธรรมวลีก็ดำเนินรายการตามปกติค่ะแต่ดูตาจะนี่นิดนึงนะคะเพราะว่าเมื่อวานเตรียมตัวเดินทางเข้ากรุงเทพความจริงโปรแกรมแน่นมากค่ะเพราะว่ากรุงเทพมันเป็นบ้านเราอะมันมีอะไรหลายอย่างที่จะต้องไปทำธุระที่นั่นแต่ด้วยความที่ว่ามันก็มีหลายๆงานที่จะต้องทำด้วยกับหลายๆท่านไปส่งคุณแมวค่ะวนิดากัลยาณมิตรที่อยู่นอร์เวย์ก็คือทำไมหลายคนก็เอ๊ะทำไมคุณแมวถึงได้พิเศษถูกส่งถูกอะไรอยู่ตลอดเวลาก็ต้องบอกว่าสวัสดีค่ะอาจารย์ดุสิตสวัสดีค่ะคุณตุ้ยเนื่องด้วยที่ผ่านมาเนี่ยรถฟอร์ดสีดำเนี่ยรถฟอร์ดสีดำที่คุณแมวให้วัดที่ถวายให้วัดแล้วตอนนี้เนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยไม่ได้ถวายให้วัดก็มีการตกลงกันเอาไว้ว่าถ้าเกิดว่าคุณแมวกลับมาช่วงไหนก็ขอให้บอกก็จะไปรับเอารถคันนี้ไปรับแล้วรถไปส่งให้คุณแมวก็จะได้ขับต่อกลับบ้านสวัสดีครับพี่ต๋อมแล้วคุณแมวก็จะเอารถไปใช้เพราะว่ามันยังไม่ได้ถวายวัดอะค่ะคือช่วงที่คุณแมวมาอยู่เนี่ยเนื่องสมัยก่อนเนี่ยก็ไม่ได้ไปกลับเยอะขนาดนี้คุณแมวก็จะไป26เดือนปีนึงกลับมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะไปรับไปส่งกันอยู่ตลอดจนหลายคนคงสงสัยว่าเอ๊ะทำไมต้องไปรับไปส่งกันก็คือคุณแมวเนี่ยเป็นเจ้าของรถคันดำนะคะหลังจากนั้นมาเนี่ยความที่เราได้รับส่งกันอยู่ตลอดเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นความคุ้นเคยกันความสนิทสนมกันเพิ่มขึ้นพอหลังจากนี้รถเนี่ยถวายวัดแล้วค่ะรถเนี่ยคันดำเนี่ยตอนนี้ถวายวัดเรียบร้อยแล้วแต่เราก็ยังรู้สึกว่าเออเราก็ยังอยากไปส่งอยู่นะยังพร้อมที่จะส่งมันยิ่งพร้อมเต็มใจจะส่งไปรับไปส่งเพราะว่ามันเห็นถึงน้ำใจมันเห็นถึงจริงๆแล้วรถคันนี้เป็นรถที่มอบให้กับวัดเป็นผู้ใช้แต่ตัวเองจะใช้เพื่อเป็นส่วนใหญ่แต่ก็ใช้ในงานของวัดอะค่ะคือจริงๆแล้วถามว่าเดี๋ยวจะขับออกไปไหนไปเที่ยวไปอะไรหรือเปล่าช่วงอยู่วัดก็คงไม่อยากไปไหนค่ะยังอยากจะอยู่ที่วัดมากกว่าแต่ว่าถ้าเกิดว่ามันมีรถดีๆแบบนี้เอาไว้ใช้มันก็สะดวกในการทำงานแล้วก็บางครั้งเนี่ยรถคันนี้ก็มาพอดีช่วงที่ได้มาพบกับจิตอาสานะคะทีมคุณหมอสมชายก็เลยได้มีโอกาสนำรถคันนี้ออกไปในถิ่นทุรกันดารได้ด้วยเพราะว่าสมรรถภาพเนี่ยของรถแรงพอสมควรถึงจะเป็นไม่ใช่โฟร์วิลนะคะแต่ก็เป็นขับเคลื่อนสองล้อแต่ป้องกันระบบการขับเคลื่อนถลายลื่นได้อะไรได้ก็ไปกับโมบิลเขาได้เหมือนกันนะคะสวัสดีค่ะพี่เพชรเป็นยังไงบ้างมาเข้าคอร์สหรือเปล่าวันที่ขออนุญาตนะคะเอาขาขึ้นยุงกัดวันที่วันที่1ถึงวันที่27ค่ะพี่เพชรคอร์สอาสาฬหบูชานะคะเนื่องในวันที่มีพระรัตนตรัยครบ3องค์ในพุทธศาสนานะคะเดี๋ยวยกอันนี้ขึ้นนิดนึงตึ๊บนะคะ Facebook ไม่รู้ว่าพี่ยาวโหลดหรือเปล่ารู้สึกว่าหน้ากล้องไม่ค่อยนิ่งสำหรับท่านที่ทำ YouTube นะคะแต่สำหรับรายการวิทยุเนี่ยก็ใช้เสียงอย่างเดียวก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรเมื่อเช้าเมื่อวานก็ไปส่งคุณแมวกลับมาถึงวัดภูจวงส่งตอนที่ส่งอยู่ที่สนามบินสุวรรณภูมิเนี่ยน่าจะประมาณ2ทุ่มเกือบ2ทุ่มอะค่ะไม่กี่นาทีก็ยังบอกคุณแม้ว่าเดี๋ยวส่งเสร็จปุ๊บเนี่ยคงจะเข้ารายการอุเทศธรรมพอดีก็จัดรายการอุเทศธรรมในขณะที่ขับรถแต่ก็ไม่ได้ถือโทรศัพท์เอาไว้นะคะเป็นการใช้เขาเรียกว่าแฮนด์ฟรีของรถนะคะเสียบเข้ากับรถแล้วเสียงของท่านพระอาจารย์ก็จะดังทั้งรถซึ่งได้ยินถนัดเหมือนกับเราขับรถไปคุยไปค่ะจะคล้ายๆกันก็จัดรายการวิทยุได้แบบนั้นแล้วก็กลับมาถึงที่ประมาณ5 ทุ่ม5 ทุ่ม 20 นาทีมาถึงเมื่อเช้าค่ะปกติเนี่ยรายการธรรมวลีเนี่ยจะเอาเรื่องอะไรมาพูด
มีคนถามอยู่หลายๆคนบอกว่าอาจารย์จับอยู่ทุกวันอาจารย์เอาอะไรมาพูดเยอะแยะหมดไปหาเรื่องที่ไหนมาพูดก็อยากจะบอกว่าเรื่องที่พูดเนี่ยมันไม่ได้หาเอาเรื่องที่มันเข้ามาหาเราเอาเรื่องที่เข้ามาหาเราเนี่ยแหละมันเป็นธรรมชาติที่สุดแล้วมันเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องเจอทุกคนก็ต้องเจอเราก็ต้องเจอแล้วเราก็เอาหลักของธรรมะเนี่ยจับเรื่องนั้นแล้วนำมาอธิบายอย่างเมื่อเช้าค่ะก็พอดีว่าได้เปิดเฟซบุ๊กดูมีกัลยาณมิตรอยู่ท่านหนึ่งโพสต์ก็ใช้แอปอะค่ะเล่นแอปแต่งรูปเป็นอินเดียมั่งอะไรมั่งอย่างเงี้ยค่ะแต่งแอปอยู่เราก็เข้าไปทักว่าสวยดีค่ะอะไรเงี้ยสวยค่ะอะไรเงี้ยกัลยาณมิตรท่านนั้นก็รีบกลับมาตอบเลยค่ะเพราะเห็นเราเนี่ยเป็นวิปัสสนาอาจารย์เนี่ยเราสอนธรรมะไงคะก็รีบมาตอบเลยบอกอาจารย์เข้ามาทักแบบนี้ทำให้มีสติเลยกิเลสค่ะกิเลสค่ะเขาก็จะรู้สึกว่าสิ่งที่ทำอยู่เนี่ยมันเป็นกิเลสมันไร้สาระอะไรเงี้ยก็เลยบอกแจ้งตอบกลับเขาไปว่ามันเป็นกิเลสก็จริงแต่กิเลสเนี่ยที่มันสามารถควบคุมไว้ได้อยู่เนี่ยเขาเรียกว่าศีลผู้ที่มีศีลน่ะกับผู้ที่มีวินัยเนี่ยเป็นอันเดียวกันเหมือนกับคนที่มีวินัยเนี่ยถามว่าคนในสังคมที่อยู่ด้วยกันเนี่ยทุกคนค่ะมันมีความไม่ดีอยู่แล้วในตัวเนี่ยแต่เมื่อเขาเอาวินัยขึ้นมาตั้งไว้ข้างหน้าเนี่ยเขาทำตามกฎกติการ่วมกันเนี่ยถึงจิตใจมันจะดีไม่เท่ากันเนี่ยแต่ภาพที่มันออกมาเนี่ยมันเป็นภาพเดียวกันคนนี้อาจจะดีกว่าคนนี้อาจจะแย่กว่าคนนี้แต่ในเวลาเหมือนชุดอะค่ะชุดเนี่ยเสื้อเหมือนกันกางเกงเหมือนกันแต่จิตใจของคนใส่เนี่ยมันไม่เท่ากันแต่พอใส่แล้วเนี่ยมันเหมือนกันมันสวยงามมันมีระเบียบวินัยหรือกฎกติกามันก็คือแบบนั้นเลยคนเนี่ยอาจจะไม่ได้ดีเหมือนกันทุกคนแต่พอมันเอาวินัยมานำหน้าเนี่ยเอาวินัยตั้งไว้ข้างหน้าพร้อมๆกันนะคะแล้วทำตามวินัยนั้นมันจะเกิดความสวยงามขึ้นมาคนที่สามารถที่เอาวินัยขึ้นมาตั้งไว้ข้างหน้าได้ก็คือคนที่มีระเบียบคือคนที่สามารถหาห้ามใจตัวเองได้แต่คนบางคนเนี่ยพอเขามีกฎมีกติกามีเนรอยู่ท่านหนึ่งเหมือนกันฟังแล้วก็สลดใจอ่ะแต่ก็มันมองเรื่องของกรรมด้วยนะคะสวัสดีค่ะคุณแมวเป็นยังไงมั่ง นะคะก็ฟังเรื่องของกรรมอ่ะมีเนนอยู่ช่วงนึงเนนก็จะเก๋ๆหน่อยเก๋ๆคือเนนตอนนี้พระอาจารย์มหาลำพันธ์เนี่ยก็จะไม่ได้รับเนนละเพราะว่าเนนที่มาอยู่กับเราก็ดีๆก็มีค่ะแต่ก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเหมือนกับพ่อแม่ก็รักลูกอะค่ะอยากจะให้ลูกได้ดีอะแต่ในเวลาเดียวกันแล้วเนี่ยก็จะเด็กก็จะไม่รักที่จะเรียนไม่จบมั่งอะไรมั่งเกเรมั่งอะไรอย่างเงี้ยทีนี้มีเนรอยู่คนหนึ่งไม่รู้ว่านี่เป็นเนรหรือเปล่านะมีเนรอยู่รูปหนึ่งประวัติของเขาอะนะประวัติของพี่เนรเนี่ยก็เคยที่จะมีประวัติเรื่องของการค้ายาเสพติดมาเป็นเด็กนะคะตอนนี้อายุไม่เท่าไหร่มีประวัติการค้ายาเสพติดมาไปตีกับเขาโดนตำรวจจับอะไรเงี้ยค่ะจนพ่อแม่เนี่ยก็เลยให้บวชเพราะว่าไม่มีโอกาสทางโลกและโอกาสทางโลกเนี่ยมันหมดแล้วค่ะคือทำอะไรทางโลกเนี่ยเครดิตน่ะทางสังคมเนี่ยมันไม่มีแล้วค่ะสวัสดีค่ะแม่เปิ้ลทีนี้ปรากฏว่าพระอาจารย์ก็เลยถามมีอยู่วันนึงก็มีเรื่องเกิดขึ้นหุ้ยเมื่อปีที่แล้วเนี่ยคือเราไม่ได้โพสต์ทุกอย่างที่เกิดขึ้นนะคะแต่เราโพสต์แต่สิ่งที่ดีๆเฉยๆแต่สิ่งที่ไม่ดีเนี่ยบางอย่างที่มันมีปัญหาหรืออะไรอย่างเงี้ยความดื้อของเด็กเราก็นึกถึงพ่อแม่ค่ะว่าพ่อแม่เขาต้องสะเทือนใจว่าลูกเขาดื้อหรืออะไรแบบเนี้ยเราก็ไม่อยากให้พ่อแม่เขาจะต้องลำบากใจว่าเราต้องมาดูแลเด็กที่ดื้อๆอะไรเงี้ยก็จะคุยเป็นรายบุคคลลูกคนไหนดื้อก็จะคุยเป็นส่วนบุคคลไปที่ท่านญาติธรรมไม่ได้เห็นน่ะการทำงานเนี่ยมันยังมีอีกหลายอย่างที่เราไม่ได้โพสต์เราต้องรับภาระเรื่องอะไรบ้างในการที่จะต้องดูแลต่างๆเนนตอบว่าที่จะพูดเนี่ย
พระอาจารย์ถามเนนว่าเนนกฎกติกาเนี่ยมีเอาไว้ทำอะไรท่านญาติธรรมลองฟังดีๆนะคะเนนตอบว่ากฎกติกามีไว้แหกค่ะเป็นคนกล้าพูดมากพูดต่อหน้าห้องประชุมอะค่ะต่อหน้าคนที่ทำความผิดด้วยกันต่อหน้าคนอื่นๆเนนบอกว่ากฎกติกามีไว้แหกพระอาจารย์ก็ไม่ได้พูดอะไรเราเองเนี่ยเราฟังแล้วเนี่ยเราก็รู้สึกได้ว่าคนแบบเนี้ยมันสอนไม่ได้การที่เราจะใช้อารมณ์ดุด่าว่าหรือเราจะไปสั่งสอนเราจะไปอะไรอย่างเงี้ยมันก็เหมือนกับเอาพิมพ์เสนไปแลกกับเกลือซึ่งมันไม่ได้คุ้มค่าอะไรความอดทนต่างหากมันทำให้เราเนี่ยเกิดบารมีขึ้นมากกว่าเราก็ต้องคิดว่าเราจะทำยังไงเรารู้อุปนิสัยของเด็กแล้วว่าเด็กเนี่ยมีอุปนิสัยแบบนี้กฎมีไว้แหกเพราะฉะนั้นเนี่ยเรากำลังพูดถึงเรื่องของวินัยกติกาคนที่สามารถนำวินัยนำกติกาเนี่ยมาอยู่ข้างหน้าแล้วถือมันไปด้วยกันถือมันไปด้วยกันเนี่ยมันจะทำให้สังคมเนี่ยที่เราอยู่ร่วมกันเนี่ยมันมีความสุขแต่ใครก็แล้วแต่ที่มีกฎเอาไว้แหกเนี่ยมันคือจุดดำของสังคมอ่ะแทนที่มันจะขาวสะอาดสวยงามไปเนี่ยมันก็ไม่ขาวเมื่อเช้าอย่างที่เล่าให้ฟังว่าญาติธรรมก็โพสต์ค่ะจริงๆแล้วเนี่ยสำหรับเรื่องการใช้แอปต่างๆเนี่ยต้องบอกว่ามันเป็นสิทธิส่วนบุคคลต้องบอกว่าอย่าง Facebook อันเนี้ยไลฟ์สดเนี่ยก็ไม่ได้มีแอปอะไรนะคะเพราะว่าถือว่าเป็นรายการธรรมะ เป็นรายการธรรมะก็ไม่ได้ใช้แอปใช้อะไรทั้งนั้นนะคะหน้าจริงๆเนี่ยแหละค่ะแต่มันเหมือนกับโชคดีนิดนึงนะคะบางครั้งก็ดูดีกว่าตัวจริงนะตัวจริงไม่ได้ดูแย่กว่านี้ค่ะวันนี้ไม่ได้ว่าดูดีนะคะแต่ตัวจริงอะแย่กว่านี้ใครเจอตัวจริงต้องทำใจนิดนึงตัวจริงแย่กว่านี้ทีนี้ก็เขาเล่นแอปกันนะคะแอปเนี่ยกว่าที่เขาจะทำเกิดขึ้นมาได้เนี่ยก็นึกถึงคนทำด้วยนะมันเป็นศาสตร์มันเป็นศิลปะของยุคใหม่เราต้องเกิดเรามีหัวใจของคนที่มีศิลปะอยู่บ้างเนี่ยเราจะรู้ว่าสิ่งต่างๆที่มันสร้างขึ้นมาบนโลกใบนี้มันเกิดขึ้นจากหัวใจที่สร้างสรรค์คุณมัวแต่นั่งไปด่าคนที่เขาใช้แอปด่าที่คนที่เขาใช้แอปอะไรเงี้ยถ้าเราไม่ใช้เนี่ยเราก็ไม่ต้องใช้คนอื่นที่เขาเล่นกันเขาใช้กันเนี่ยคุณควรจะมีมารยาทในการเคารพในสิทธิของผู้อื่นอันนี้แหละค่ะคุณกำลังเสียมารยาทแล้วมันก้าวไก่ถึงเราจะบอกว่าเราเป็นคนดีอ่ะเราพยายามที่จะแสดงภูมิความรู้ว่าเราเก่งอย่างงู้นเก่งอย่างนี้สวัสดีค่ะนะคะเราอาจจะแสดงความเก่งเหมือนกับเราอ่านหนังสือมาเยอะเรารู้มากเราก็จะแสดงความคิดเห็นคือมันเหมือนกับคนขาดการยอมรับคนบางคนเนี่ยมันขาดการยอมรับทางสังคมอะค่ะบางทีก็พยายามที่จะพูดโชว์ความรู้อะแต่ในเวลาเดียวกันไอ้ความรู้นั้นอะมันกลับกลายเป็นการทำลายคนอื่นเสียมารยาทมากเขาจะใช้แอปหรือเขาจะไม่ใช้แอปเนี่ยกว่าเขาจะสร้างขึ้นมาได้คุณเองเนี่ยมีสติมีความสามารถหรือเปล่าที่จะสร้างแอปนั้นขึ้นมาเขาเล่นแอปอะค่ะก็ให้เขาเล่นไปเขาจะแอปไม่แอปมันก็เรื่องของเขาเราเองเนี่ยไม่มีสิทธิ์เสียมารยาทตรงนั้นไปยุ่งกับเขาเลยอันนี้เป็นมารยาททางสังคมค่ะถ้าใครด่าใครอย่างนี้นะรู้เลยว่าคนนั้นอะโดยพื้นฐานแล้วเสียมารยาทละทีนี้ต่อก็ปรากฏว่ามีญาติธรรมอยู่ท่านนึงนะท่านก็โอ้โหแดดขออนุญาตขยับนิดนึงนะคะแดดส่องเต็มๆนะคะมีญาติธรรมอยู่ท่านนึงค่ะก็เล่นแอปกันแหละนะคะย้ายแดดส่องขี้เกียจสู้แดดนะคะมีญาติธรรมอยู่ท่านนึงค่ะก็ใช้แอปแล้วก็เลยพอเราไปทักเข้าปุ๊บเนี่ยเขาก็เลยแบบเหมือนกับเราสอนกรรมฐานนะคะก็เลยอุ๊ยอาจารย์เข้ามาทักอะไรเงี้ยโอ้ไม่เป็นไรค่ะถ้าเกิดใช้แอปแล้วมันไม่ได้เดือดร้อนชาวบ้านเขาเนี่ย
ถ้ามีชาวบ้านบางกลุ่มที่มันเดือดร้อนเนี่ยก็ปล่อยให้เดือดร้อนไปเพราะว่าเขาไม่มีสติปัญญาพอนะคนเขาใช้แอปตัวเองก็ไปยุ่งกับเรื่องเขาขาดสติขาดปัญญาอย่างนั้นคือต้องบอกว่าเขาใช้แอปเล่นอยู่แล้วเราก็เข้าไปคอมเมนต์เขาค่ะว่าสวยอะไรเงี้ยก็เลยเกิดแรงบันดาลใจที่บอกว่ามีคนถามว่าอาจารย์ธรรมวลีอาจารย์เอาอะไรมาพูดทุกวันทุกวันน่ะก็เลยบอกว่าไม่ได้หาเลยค่ะเรื่องพูดเนี่ยเพียงแค่จำหลักพื้นฐานของพุทธศาสนาเอาไว้ให้ได้ว่าพุทธเจ้าสอนว่าอะไรสิ่งที่มันเกิดขึ้นทุกวันทุกวันทุกวันกับเราเนี่ยมันสามารถที่จะนำมาพูดได้เลยแล้วมันกลายเป็นธรรมะที่ทันสมัยด้วยนะเราไปหาสมัยพุทธกาลมาเศรษฐีนั่งทำขนมบนปราสาทชั้นที่7อะไรอย่างเงี้ยถามว่าได้ไหมมันเรื่องพวกนี้บางคนก็ชอบฟังก็ถ้าฟังแล้วเนี่ยจิตก็เป็นกุศลเนี่ยมันก็ดีแต่บางคนเนี่ยมันเป็นอีกกลุ่มนึงไงคะขอแยกกลุ่มมาว่าไอ้กลุ่มที่ฟังเศรษฐีขึ้นไปปราสาทชั้นที่7ไปแอบทำขนมเบื้องกินมันนึกไม่ออกเลยค่ะว่าไอ้ปราสาท7ชั้นของอินเดียเนี่ยมันหน้าตาเป็นยังไงขนมเบื้องอินเดียเนี่ยมันหน้าตาเป็นยังไงมันต้องจินตนาการบางคนเนี่ยจินตนาการมันไปไม่ถึงเมื่อจินตนาการมันไปไม่ถึงเนี่ยเราเอาเรื่องที่เราเจอในปัจจุบันดีกว่ามั้ยอ่ะอย่างเช่นการใช้ Facebook อย่างเงี้ยคุณมีสติในการใช้ Facebook มั้ย Facebook คืออุปกรณ์อย่างหนึ่งในยุคนี้คุณสามารถทำให้ Facebook ของคุณเนี่ยกลายเป็นบุญก็ได้หรือกลายเป็นบาปก็ได้หรือคุณอาจจะใช้ Facebook ในทางที่ผิดๆโดยที่คุณไม่รู้ตัวเป็นกิเลสเป็นกุศลอย่างเช่นเอามาจัดรายการวิทยุเนี่ยค่ะก็ถือว่าได้บุญทุกวันเชื่อไหมคะว่าไม่ว่าจะทำกิจกรรมอะไรก็แล้วแต่จะนึกถึงเวลา8นาฬิกาถึง9นาฬิกาทุกวันถ้าเป็นไปได้จะไม่ทิ้งรายการเลยอย่างเมื่อวานเนี่ยไปส่งคุณแมวที่สุวรรณภูมิแล้วก็ไปวัดพิชยาตก็ยังได้ขออภัยนะคะก็ยังได้คุยกับคุณแมวว่าคุณแมวขอจัดรายการวิทยุก่อนนะมันเหมือนกับเราทำบุญทุกวันนะคะขอจัดรายการวิทยุก่อนเราค่อยไปคุณแมวก็โอเคจ้าอะไรเงี้ยก็ไปกันก็เลยเขียนตอบเข้าไปว่าถ้าเกิดว่ามันมีกิเลสแต่กิเลสที่มันมีอยู่เนี่ยมันไม่ไปเบียดเบียนผู้อื่นอะถือว่าเป็นคนดีแล้วค่ะอย่าไปกังวลบางทีแบบคนที่อย่างเราสอนกรรมฐานก็ไปทักเดี๋ยวทีก็กังวลเฮ้ยเรากิเลสหรือเปล่าเพราะว่าเรายังแยกกิเลสไม่ได้ค่ะว่ากิเลสมันมี3ระดับระดับละเอียดเรียกว่าอนุสัยกิเลสระดับกลางเรียกว่าปริยุทธานกิเลสระดับหยาบที่เรียกว่าวีติกมกิเลสส่วนวีติกมกิเลสเองเนี่ยอย่างเช่นเราเล่นแอปเนี่ยค่ะที่เราเล่นแอปเนี่ยสนุกสนานรูปสวยๆจะใช้แอปไม่แอปอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นกิเลสอย่างหยาบทีนี้เนี่ยกิเลสอย่างหยาบเนี่ยมันมีอยู่2อย่างกิเลสเนี่ยมันมีเค้าเรียกว่าอกุศลมูลคือโลภะโทสะโมหะโลภะโทสะโมหะเนี่ยมันมีอยู่2แบบคือแบบที่มันไม่สามารถที่จะควบคุมตัวเองได้เลยฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามทำอะไรที่มันเกินเลยอ่ะเบียดเบียนคนอื่นอันเนี้ยเรียกว่ากิเลสอย่างหยาบที่ผิดคือมันมีการเบียดเบียนเกิดขึ้นแต่เมื่อใดก็แล้วแต่ที่กิเลสอย่างหยาบอาจจะเล่นแอปทางโทรศัพท์มือถือแต่งสวยๆนู่นนี่นั่นแล้วมันไม่ได้ทำให้ใครเดือดร้อนเลยเนี่ยคุณอย่าไปยุ่งกับเขาค่ะหนูยังซื้อของยับอยู่เลยค่ะอาจารย์ใช่ค่ะไม่เบียดไม่อันนี้ไม่ได้บาปคือมันเป็นกิเลสค่ะเราต้องแยกออกจากกันให้ได้ค่ะว่ากิเลสที่มันเกิดขึ้นมาแล้วมันไม่ได้เบียดเบียนเนี่ยยังไงมันก็ไม่บาปแต่มันคือกิเลสไงทีนี้เนี่ยกิเลสเนี่ยเขาเรียกว่ากิเลสที่มันเกิดขึ้นมาเนี่ยพี่หมออมพรเนี่ยก็ยังถามอยู่สวัสดีค่ะคุณอ้อยนะคะก็เลยเอาเรื่องนี้มาเล่าให้พี่หมออมพรฟังเพราะพี่หมออมพรเห็นเฟซโพสเฟซบุ๊กอยู่ก็เลยคุยกันเพราะว่าตอนที่โพสเนี่ยอยู่ในกุฏิไม่ได้ออกมาวันนี้ออกมาสายเพราะว่าอยากจะพักนิดนึงนะคะเพราะว่าเดี๋ยวก็จะคอร์สอีกแล้ว นะวันที่หนึ่งก็จะคอร์สอีกแล้วก็เลยขอพักนิดนึงอะไรเงี้ยก็
กิเลสนะคะกิเลสอย่างขอโทษทีค่ะไม่ใช่วันที่1วันที่21เนี้ยก็คอร์สอีกแล้วนะคะทีนี้ก็คุยกันพี่หมอบอกไปอ่านหนังสือมาหรืออะไรสักอย่างนึงค่ะบอกว่าอ่านแปลบาลีในการแปลบาลีเนี่ยบอกว่าพระเนี่ยที่พูดไม่สำรวมพูดแบบฟุ้งซ่านเป็นอาบัติทุกกฎแล้วก็การมรรคผลนิพพานอาจารย์มันรุนแรงขนาดนั้นเลยเหรออะไรเงี้ยประมาณนั้นนะคะก็เลยอธิบายให้ฟังว่าอันนี้แหละค่ะคุณตุ้ยอันเดียวกันเป็นอาบัติทุกกฎก็คือวินัยเนี่ยต้องพูดก่อนว่าวินัยเนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นจากสิ่งที่พุทธเจ้าของเราเนี่ยมองว่ามันผิดแล้วสร้างกฎกติกาขึ้นมาแต่วินัยเนี่ยเกิดขึ้นจากสังคมหรือชาวบ้านเขารู้สึกไม่โอเคพระพุทธเจ้าเนี่ยมองพื้นฐานของสังคมยุคนั้นมองชาวบ้านยุคนั้นว่าไม่โอเคแล้วพระอรหันต์ในยุคนั้นเนี่ยก็ไม่เห็นด้วยก็จึงนำเรื่องนี้ขึ้นมาทูลพระพุทธเจ้าว่ามันดูแล้วมันไม่โอเคมันไม่ใช่มันไม่เหมาะคือเราต้องดูว่าในบัญญัติของพุทธเจ้าเนี่ยทุกครั้งที่มีการบัญญัติสิกขาบทเนี่ยเป็นไปเนี่ยเพื่อที่จะทำให้คนที่ยังไม่เลื่อมใสทำให้คนที่เลื่อมใสอยู่แล้วคลายจากความเลื่อมใสคนที่เลื่อมใสอยู่แล้วก็เลื่อมใสน้อยลงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นการป้องกันหมู่สงฆ์หมู่ใหญ่ที่เราต้องอยู่ร่วมกันในสังคมอะไรก็แล้วแต่ที่ทำให้ความเลื่อมใสของมวลชนเนี่ยลดลงเนี่ยพระพุทธเจ้าเอาตรงนี้เป็นหลักค่ะเอาความรู้สึกของคนที่อยู่ร่วมกันเนี่ยเป็นหลักการบัญญัติพระวินัยเนี่ยบัญญัติจากความรู้สึกของคนที่อยู่รอบตัวในยุคนั้นๆไปอ่านนะคะก่อนที่จะตัดสินอะไรก่อนที่จะทำอะไรเนี่ยต้องค้นคว้าบ้างอ่านบ้างค่ะอย่าเชื่อทันทีจากที่เราไม่ได้คิดถ้าเกิดเรายังไม่ได้หาข้อมูลอะไรเลยเนี่ยอย่างเมื่อวานนะคะเดินทางไปวัดพิชยาตก็ไปเจอครูบาอาจารย์ท่านพระอาจารย์นิรันดร์พระครูขอโทษนะครับพูดสัมมนาสักของท่านไม่ค่อยเป็นท่านก็เมตตามากค่ะเพราะว่าท่านเป็นครูบาอาจารย์ตอนนั้นท่านดูแลอยู่ที่วัดพุทธชินวงศ์ที่ประเทศนอร์เวย์ก็ได้เดินทางไปพร้อมกับท่านพระอาจารย์มหาลำพันธ์เดินทางไปที่ประเทศนอร์เวย์เพื่อที่จะไปทำงานครั้งแรกที่ประเทศนอร์เวย์ค่ะสวัสดีค่ะเจ๊เฮงนะคะก็ครั้งนี้ก็เลยไปกราบท่านที่วัดพิชัยญาติก็ไปส่งคุณแม่ว่าค่ะแล้วก็เลยแวะวัดพิชัยญาติด้วยไปกราบท่านท่านพระอาจารย์นเรศอีกท่านหนึ่งก็อยู่ด้วยกันตอนนั้นนะคะไปอยู่ที่กันที่ประเทศนอร์เวย์ที่วัดพุทธชินวงศ์ก็ปรากฏว่าท่านก็พูดเลยค่ะอันนี้มันเป็นอย่างนี้ขึ้นไปที่พระปางอะค่ะของวัดพิชัยญาติอันนี้มันเป็นอย่างนี้อันนี้ก็ขึ้นไปดูว่าข้างบนมีอะไรก็เป็นพระพุทธเจ้า5พระองค์ขึ้นไปกราบข้างบนค่ะท่านก็พาไปดูไปชมสำนักงานของมจร.ห้องเรียนของพุทธโคตรวิปัสสนาภาวนาค่ะก็เลยถามท่านคืนท่านบอกไอ้นี่เป็นอย่างนี้พระอาจารย์เดาบ้าง คือคุ้นเคยกันนะคะก็เลยกล้าถามถ้าไม่คุ้นเคยกันก็จะเงียบๆเดี๋ยวไปค้นเอาเองอะไรอย่างเงี้ยก็มันมีพระปางอยู่แล้วก็จะมีห้องเล็กๆอะค่ะเป็นห้องเล็กๆพอคนเดินได้อะแล้วก็มีเสาก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะเขาจะทำให้ช่องนี้ไว้ทำอะไรมันดูแล้วมันไม่มีประโยชน์ทีนี้ก็เลยถามพระอาจารย์เขาทำไอ้ช่องนี้เอาไว้ทำอะไรคะพระอาจารย์ก็บอกอ๋อโยมสงสัยเขาเอาไว้เดินจงกรมพระอาจารย์ก็จะคุยกันคุ้นเคยนิดนึงสงสัยเขาเอาไว้เดินจงกรมนะโยมเออพระอาจารย์คะขอถามพระอาจารย์คืนนิดนึงขอโทษนะคะพระอาจารย์เดาหรือพระอาจารย์มีข้อมูลคะอ๋อเดาท่านบอกเดาโอเคเข้าใจละคืออย่างเงี้ยคือปกติเนี่ยตัวเองจะเป็นคนที่ถามอะไรใครแล้วเนี่ยจะไม่เชื่อทันทีไม่ใช่ดื้อ นะคะแต่เป็นคนจะไม่เชื่ออะไรที่มันไม่มีเหตุผลหรือมีหลักฐานสิ่งอย่างเงี้ยมันบังคับกันไม่ได้เป็นอุปนิสัย
เชื่อเถอะเชื่อเถอะมันทำไม่ได้จริงๆให้พูดว่าเชื่อน่ะได้แต่ให้ทำให้เชื่อจริงๆอ่ะเชื่อไม่ได้คือคุณต้องเอาหลักฐานมาพูดอ่ะถ้าความรู้สึกบางทีก็เฮ้ยไม่เชื่อความรู้สึกมันไม่เชื่อจนกว่ามันจะมีหลักฐานอันนี้ก็เหมือนกันค่ะพระธรรมวินัยเนี่ยบางทีเราอ่านพระไตรปิฎกอะไรแบบเนี้ยเราก็ควรที่จะไปศึกษาพระไตรปิฎกจริงๆด้วยควรจะศึกษาด้วยนี่เรากำลังพูดถึงเรื่องของกฎกติการะเบียบต่างๆว่าเนี่ยศีลเนี่ยการผิดเนี่ยวินัยเนี่ยเหมือนกับการกินข้าวเย็นนะยกตัวอย่างเช่นการกินข้าวเย็นวิกาลโภชนาเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิเราสมาทานรับศีลข้อนี้แล้วแล้วปรากฏว่าเราไปกินข้าวเย็นบางคนก็บอกว่าบาปโอ้โหบางทีเนี่ยชาวบ้านชาวเมืองเนี่ยวัดไหนเนี่ยพระที่พระท่านแอบฉันข้าวเย็นเนี่ยโอ้โหเรื่องใหญ่เลยนะคะเรื่องใหญ่เรื่องโตเลยว่าพระฉันข้าวเย็นอะไรเงี้ยแต่ตัวเองก็ไม่เคยกินนะคะตั้งแต่ถือศีลรับข้อ6เพิ่มขึ้นมาเนี่ยตอนนี้ก็น่าจะ17ปีละก็ไม่เคยกินข้าวเย็นเลยนะป่วยก็ไม่กินนะไม่กินมันไม่กล้ากินนะมันรับมาแล้วสมาทานให้ตัวเองไปแล้วก็ไม่กล้าแต่ทีนี้เนี่ยคนที่ทำเป็นเรื่องใหญ่เนี่ยมันอีกเรื่องนึงปรากฏว่าพูดเป็นจนเสียหายอ่ะคือถามว่ามันผิดไหมมันก็ผิดล่ะค่ะเพราะว่าท่านตัดสินใจที่จะเป็นตรงนี้แล้วอะไรเงี้ยแต่การที่เราไปพูดอ่ะไปพูดพรณนาต่ออย่างงู้นอย่างนี้เนี่ยเราก็ไม่ได้เป็นคนดีนะคะไม่มีคนดีที่ไหนที่พรณนาว่าคนอื่นจำไว้คนที่ยังว่าคนอื่นอยู่ยังพรณนายังเปรียบเทียบยกตัวเองข่มคนอื่นพยายามที่จะมีความรู้แบบนี้ก็ไม่ใช่คนดีเหมือนกันก็ไม่ใช่เหมือนกันไปว่าคนนู้นไปว่าคนนี้เขาแล้วก็แสดงภูมิความรู้ที่มันขาดอะค่ะบางครั้งเนี่ยคนมีความรู้จริงๆเนี่ยอย่างยกตัวอย่างญาติธรรมที่อ่านเฟซบุ๊กอาจารย์ธรรมวลีธรรมะเนี่ยเอาแค่เฟซบุ๊กเนี่ยก็ไม่กล้าพูดแล้วนะคะก็คืออาจจะเปรียบเทียบให้ฟังหัวกับก้อยหัวกับก้อยแค่นั้นเองค่ะมันเป็นการเปิดความรู้แล้วก็เป็นการเปิดมุมมองนี่คือเจตนาเปิดให้เห็นมุมมองว่าอันนี้ดีอันนี้ชั่วอันนี้ดีอันนี้ชั่วอันนี้ผิดอันนี้ถูกแตกต่างกันยังไงรายการธรรมวลีก็เช่นเดียวกันก็แค่เปิดมุมมองว่าต้องพูดทั้งสองขั้วค่ะมันเป็นลองไปอ่านหนังสือดิคะหนังสือเกี่ยวกับการรักษาโรคหนังสือเกี่ยวกับความประพฤติหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยเขาก็ต้องพูดถึงข้อดีกับข้อเสียก็ต้องพูดถึงพฤติกรรมดีกับพฤติกรรมไม่ดีมันเป็นไปไม่ได้ที่จะพูดพฤติกรรมดีฝ่ายเดียวอันนี้เป็นเรื่องของวิชาการมันเป็นเรื่องของการแสดงธรรมแต่ถ้าเกิดว่าเราไปเจอกันส่วนตัวเนี่ยโอ้ไม่มานั่งพูดหรอกค่ะเสียเวลาแค่ชีวิตเราชีวิตเดียวเนี่ยมันก็ต้องประคับประคองหัวใจของเราเอาไว้แล้วว่าเราจะอยู่กับคนอื่นยังไงให้ใจของเราเนี่ยมันดีก็เลยพอได้พูดเรื่องนี้ไปปุ๊บเนี่ยพี่หมอก็เลยไปอ่านพระวินัยก็เลยบอกอ๋อที่มันกั้นมรรคผลนิพพานเนี่ยมันก็คืออย่าลืมว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยตัดไว้ในพระไตรปิฎกเรื่องของสมาธิเป็นเหตุของปัญญาดังนั้นเนี่ยคนที่พูดเล่นพูดหัวอยู่เนี่ยมันไม่ได้บาปหรอกค่ะมันก็เป็นอาบัติทุกกฎแต่ว่ามันไม่เป็นเหตุของปัญญาเรามองโลกอย่างเข้าใจเนี่ยมันจะทำให้เราเนี่ยมีพลังงานบวกที่มันมีสติปัญญามากกว่าที่เราจะไปนั่งจับผิดคนนั้นจับผิดคนนี้คนนั้นผิดคนนี้ถูกมันไม่ใช่เรื่องของเราเคยพูดเรื่องนี้ในช่วงของงานปริวาสให้ญาติธรรมฟังอยู่ว่าวันหนึ่งกฎหมายบอกว่าการขโมยของเนี่ยมันผิดแต่มันไม่ได้แปลว่าประชาชนเนี่ยจะไปจับผู้ร้ายเข้าคุกได้ประชาชนก็ต้องไปบอกตำรวจค่ะให้ตำรวจจับให้ตำรวจจับผู้ร้ายเข้าคุกหรือแม้กระทั่งการใช้กำลังต่างๆเนี่ยเราก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะใช้กำลังกับคนอื่นทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดอันนี้แหละค่ะบางสิ่งบางอย่างโลกใบนี้เนี่ยมันไม่ได้เป็นไปตามใจเราแต่มันเป็นไปตามกรรมเราจะทำยังไงกับกรรมที่มันเกิดขึ้นกับเราเราไม่ได้มีอำนาจเพราะเราไม่ได้มีบุญไงถ้าเรามีบุญเรามีอำนาจเนี่ยเราพูดนิดนึงเนี่ย
ขาก็จะเชื่อเรามีนานมากแล้วสมัยก่อนตัวเองเคยครั้งหนึ่งแอบเล่าให้ฟังก็ได้มันนานมากแล้วนะคะคงไม่ต้องไปลื้อฟื้นมันแต่เล่าให้ฟังว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งมันมีความผิดเกี่ยวกับเรื่องของการพนันสิ่งเสพติดเกิดขึ้นมาในพื้นที่หนึ่งสถานีหนึ่งเราก็เลยไปบอกเจ้าหน้าที่ค่ะบอกเบาะแสบอกแหล่งบอกอะไรหมดเลยค่ะตอนนั้นยังเป็นคนดีที่ขาดสติปัญญาอยู่ไปบอกแหล่งบอกข้อมูลหมดเลยค่ะว่าคุณตำรวจเนี่ยตรงเนี้ยมันเป็นแหล่งตรงนี้นะมันทำให้ประชาชนเนี่ยแล้วก็เยาวชนเนี่ยกลายเป็นมอมเมาอ่ะมันทำให้คนทำมาหากินกันไม่ได้เลยอ่ะมันมอมเมาประชาชนมากก็เลยไปบอกกับเจ้าหน้าที่เชื่อไหมคะว่าเกิดอะไรขึ้นเจ้าหน้าที่หัวเราะค่ะขำเหรอแค่นั้นเองตอนนั้นตัวเองน่าจะอายุ20ต้นๆน่ะผิดหวังกับหน่วยงานของรัฐในระดับหนึ่งเลยนะรู้สึกว่าเฮ้ยอะไรอ่ะเนี่ยปกติเนี่ยจะจับอะไรสักทีนึงเนี่ยมันต้องหาข้อมูลหาหลักฐานหาแหล่งหาอะไรสารพัดนี่ไม่ต้องหาอะไรเลยเนี่ยไปถึงก็เจอเลยจะบอกว่าไม่มีเวลาไปตรวจสอบไม่มีเวลาไปอะไรอย่างเงี้ยก็แค่ไปดูเลยเนี่ยมันก็จะเจอเลยนะบอกเวลาบอกอะไรทุกอย่างเป็นแหล่งมอมเมาประชาชนซึ่งมันทำให้แบบชาวบ้านเสียอนาคตเลยตรงนั้นตำรวจหัวเราะค่ะเราก็เลยวางมันเลยไม่ต่อค่ะกำลังพูดถึงเรื่องของอำนาจวาสนาบางคนมีอำนาจพูดนิดนึงคนก็วิ่งอ่ะบางคนไม่มีอำนาจพูดแล้วเขาก็เกียร์ว่างอ่ะเพราะเราไม่ได้มีเราเป็นตัวเล็กๆในสังคมนี่แหละค่ะบางเรื่องเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเราเนี่ยจะวิ่งเข้าไปจัดการแล้วมันจะได้เราต้องยอมรับว่าเราอยู่ต้องไปอ่านในอคัญญสูตรในอคัญญสูตรเนี่ยจะพูดถึงเรื่องของความวุ่นวายของสังคมที่มันเกิดขึ้นจากพลังส่วนรวมของจิตของมนุษย์ในยุคที่มนุษย์เนี่ยมีพลังส่วนรวมเป็นฝ่ายต่ำความดีมันก็ไม่ได้ว่ามีประโยชน์เสมอไปมันมีแค่ประโยชน์กับเราที่เรากำลังสร้างบารมีอยู่แต่ว่ามันไม่มีประโยชน์ต่อส่วนรวมค่ะเพราะเราไปขัดใจเขาค่ะเขาชอบกินเหล้าไปว่าเหล้าของเขาไม่ดีอ่ะเขาชอบเล่นการพนันไปบอกการพนันเขาไม่ดีเนี่ยคุณต่างหากที่จะเป็นจุดดำในสังคมที่จะทำให้ตัวเองเดือดร้อนด้วยซ้ำมันมีแต่ว่าเราจะอยู่ยังไงเราจะรักษาใจของเรายังไงให้เราอยู่บนโลกใบนี้ได้ด้วยจิตของเราเนี่ยตอนที่ตายไปแล้วยังเป็นกุศลอยู่คุณมีความสามารถพอหรือเปล่าหรือคุณมีความสามารถพอหรือเปล่าที่คุณจะทำให้จิตของคนที่อยู่รอบตัวคุณเนี่ยมันไม่ตกไปกับคนอื่นอันนี้ต่างหากที่มันจะต้องใช้ความพยายามในการทำที่ยากขึ้นก็เลยคุยกันว่ามันต้องรู้จักหลักของพุทธศาสนาเนี่ยพระพุทธเจ้าเนี่ยพระองค์ทรงแสดงไว้หมดแล้วว่าการละความชั่วการทำความดีการทำจิตใจให้ขาวรอบมันเป็นหัวใจสำคัญของพุทธศาสนาการละความชั่วเนี่ยครูบาอาจารย์ท่านก็เทียบเคียงให้เราฟังว่ามันก็คือศีลนั่นเองปัญหามันมีอยู่ว่าเนี่ยอันนี้แหละปัญหามันมีอยู่ว่าคุณรู้ไหมว่าอันไหนคือความชั่วบางทีเนี่ยเราเป็นคนชั่วซะเองเรากลับคิดว่าความชั่วนั้นเป็นความดีเราก็ไม่ละเมื่อเราละความชั่วไม่ได้ก็จะต้องมีคนเดือดร้อนเพราะเราการเบียดเบียนคนอื่นที่ขาดสติก็เลยเขียนเพิ่มเติมขึ้นไปที่เฟซบุ๊กเมื่อเช้ามันเกิดพลังงานหรือแรงบันดาลใจขึ้นมาเพิ่มขึ้นก็คือว่าเออ
ญาติธรรมเขาใช้แอปเล่นน่ะเขาก็บอกเขากิเลสก็เลยบอกเขาว่ามันไม่ใช่กิเลสที่มันบาปมันก็คือกิเลสนั่นแหละแต่มันเป็นกิเลสอย่างหยาบที่ไม่บาปในโลภะตามหลักของอภิธรรมเนี่ยมันมีกิเลสอยู่สองฝ่ายโลภะมันเป็นโลภะที่ประกอบด้วยความเห็นผิดกับโลภะที่ไม่ประกอบด้วยความเห็นผิดเพราะฉะนั้นไอ้ตัวโลภเนี่ยหรือตัณหาเนี่ยที่มันประกอบด้วยความเห็นผิดเนี่ยมันก็คือมันควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้เมื่อมันเกิดโลภะขึ้นมาแล้วเนี่ยมันต้องขโมยมันก็ต้องต่อสู้มันก็ต้องแข่งขันมันก็ต้องชิงดีชิงเด่นอันนี้แหละคือโลภะที่ประกอบด้วยความเห็นผิดมันมีอัตตาตัวตนมันมีความอยากมันมีความต้องการสูงมากๆกับโลภะอีกกลุ่มนึงซึ่งเขามีอยู่ในใจเหมือนกับคุณนั่นแหละแต่เขารู้ว่าถ้าเขาทำไปแล้วเนี่ยมันจะบาปทำไปแล้วเนี่ยมันไม่ดีทำไปแล้วเนี่ยมันจะผิดศีลเพราะฉะนั้นเขาจึงระงับใจเอาไว้ไม่ให้มันเกินเลยทำเฉพาะที่มันเป็นอย่างเช่นคุณตุ้ยบอกว่ายังซื้อผ้าอยู่เลยซื้อของเยอะอยู่เลยอันเนี้ยถ้ามันยังเป็นเงินของคุณตุ้ยอยู่มันก็ไม่ได้บาปไงคะแต่มันเป็นโลภะค่ะจิตของเราเนี่ยมันเหมือนกับเติมเต็มให้กับมันหล่อเลี้ยงโลภะต่อแต่พอเราจะไปปฏิบัติธรรมหรือเราจะไปเจริญวิปัสสนากรรมฐานอะไรพวกเนี้ยไอ้จิตที่มันเคยที่จะมีโลภะหล่อเลี้ยงอยู่เนี่ยมันก็ทำให้เราเนี่ยปฏิบัติธรรมได้ยากขึ้นยากขึ้นนิดนึงนะคะอยู่ที่ไอ้กิเลสที่เราเข้าไปข้องเกี่ยวที่มันไม่ได้บาปนั่นแหละแต่เราไปข้องเกี่ยวประเภทไหนเอาไว้มันก็จะเข้ามาทำให้จิตใจของเราเนี่ยอาจจะฟุ้งซ่านขึ้นอันเนี้ยมันเป็นเรื่องของวินัยมันเป็นเรื่องของศีลซึ่งตัวเองก็เลยบอกว่าแล้วคนดีบางคนล่ะที่ต้องการจะพูดเรื่องเนี้ยคนดีบางคนเนี่ยเมื่อวานพูดเรื่องนี้ไปแล้วเรื่องของเมตตามันไม่ใช่เมตตาอย่างเดียวมันมีหลายอย่างมากคนที่คิดว่าตัวเองเป็นคนดีแล้วก็เอาความดีของตัวเองเนี่ยขึ้นมาตั้งแล้วก็เรื่องของคนนู้นเรื่องของคนนี้มาเปรียบเทียบกับตัวเองอ่ะมันก็ไม่แตกต่างอะไรกับยกตนข่มท่านอ่ะสิ่งเนี้ยต้องไปกด Google เลยนะคะ Google Map พิมพ์อุปกิเลส16ลองไปดูซิว่าอุปกิเลส16เนี่ยมันมีอะไรบ้างคุณโพสต์เฟซบุ๊กมาเนี่ยที่คุณเขียนอยู่เนี่ยคุณกำลังโชว์การยกตนข่มท่านทั้งนั้นเลยคุณยังไม่รู้เลยว่าคุณมีกิเลสแล้วคุณจะไปสอนคนอื่นได้ยังไงยกตนขึ้นมาแล้วก็ข่มคนอื่นที่ตัวเองทำมาดีหมดเลยค่ะคนอื่นทำเนี่ยแย่หมดเลยยกตัวเองขึ้นมาเนี่ยเมื่อใดก็แล้วแต่ที่แสดงความคิดว่าตัวเองเป็นคนดีแล้วคนอื่นเป็นคนไม่ดีอ่ะมันก็คือยกตนข่มท่านมันก็คือกิเลสค่ะถึงเราจะบอกว่าคนอื่นเนี่ยกิเลสเยอะเราไม่มีกิเลสหรือคนอื่นสะสมมากเราไม่สะสมมันก็คือกิเลสสมมติว่าอาจารย์ธรรมวลีเนี่ยบอกว่าคนคนเนี้ยเป็นคนสะสมบุญสะสมบารมีแต่ฉันเนี่ยทำความดีเพื่อความดีฉันไม่ต้องสะสมบุญอะไรมันกำลังยกตัวเองให้เหนือกว่าคนนั้นด้วยซ้ำมันก็คือกิเลสอะค่ะแต่ทีนี้เนี่ยรู้ตัวไหมล่ะว่าสิ่งนี้เรียกว่ากิเลสปัญหาก็คือมันไม่รู้ตัวพอมันไม่รู้ตัวปุ๊บมันก็เลยกลายเป็นกิเลสที่มันจับต้องไม่ได้มันกลายเป็นกิเลสอีกตัวนึงที่เราไม่รู้จักมันเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่คิดว่าตัวเองเป็นคนดีเนี่ยปัญหามันก็คือว่ามันก็จะหวังดีค่ะมองคนนั้นก็ขาดสติปัญญามองคนนี้ก็โง่คนนั้นก็ไม่รู้เรื่องอะไรมันใช้ผิดในช่วงงานปริวาสเนี่ยก็พูดอยู่เรื่องนี้อยู่เรื่องนึงมีเรื่องจะเล่าให้ฟังค่ะเห็นมันมีการเปิดใจพระปริวาสอยู่ค่ะท่านญาติธรรมมีการเปิดใจพระปริวาสอยู่ที่วัดภูจวงตอนเช้าแต่ไม่ได้มีการถ่ายทอดพระอาจารย์มาเล่าให้ฟังเต็งก็ไม่ได้ขึ้นไปฟังค่ะเพราะว่าอยู่กับมันเป็นเช้าหลังจากที่งานถวายแสงสว่าง9วัดอ่ะค่ะเราก็ต้องนำเตรียมงานกันเพราะว่าหูมันอะไรแล้วมันก็โดนรื้อไปหมดเลยค่ะก็มายุ่งกันอยู่ข้างล่างพระอาจารย์บอกว่ามีพระคุณเจ้าอยู่รูปหนึ่งค่ะท่านญาติธรรมพูดว่าอยากจะนำบุญมาบอกท่านบอกว่า
ความจริงเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยเมื่อก่อนท่านน่ะแสวงหาวัดไปทั่วเลยแสวงหาวัดนู้นวัดนี้เพราะท่านมีความรู้สึกว่าพระเนี่ยจับเงินเนี่ยมันบาปท่านก็พยายามแสวงหากัลยาณมิตรแสวงหาครูบาอาจารย์ที่เป็นคนดีแต่พอมาเข้าปริวาสที่วัดภูจวงเนี่ยท่านบอกว่าก็พูดถึงที่ตรงที่สุดน่ะตรงอาจารย์ธรรมวดีที่พูดถึงท่านจะมาพระอาจารย์เนี่ยก็จะมาสรุปงานให้กับเราว่าเราทำงานได้ประโยชน์อะไรบ้างอะไรเงี้ยก็บอกว่าพระท่านบอกว่าพอมาฟังโยมบรรยายเรื่องของวินัยโยมกับพระแล้วก็วินัยเนี่ยมีเอาไว้เพื่อที่จะปฏิบัติตัวเองไม่ได้มีไว้เพื่อที่จะไปจับผิดใครใจของเราเนี่ยมันจะสูญเสียพุทธเจ้าสอนแล้วว่ากุศลเนี่ยมันมีที่ตั้งของความสุขแต่ถ้าเราจับผิดคนอื่นเนี่ยมันไม่ใช่กุศลแล้วค่ะไม่มีใครจับผิดคนอื่นแล้วมีความสุขสักคนเดียวไม่มีเลยเพราะคุณเจ้ารูปเนี้ยท่านก็เลยบอกว่าพอมาฟังอาจารย์ธรรมวลีพูดหรือฟังการบรรยายพูดเนี่ยก็เลยย้อนกลับมาหาตัวเองค่ะว่าโอ้โหที่ผ่านมาเนี่ยเราเนี่ยจับผิดพระด้วยกันมาตลอดเลยแทนที่เราจะกลับมาดูตัวเราเองมาดูใจเราเองเนี่ยเรากลับไปจับผิดพระคนนู้นก็ไม่ดีคนนี้ก็ไม่ดีเราเลยไม่มีความสุขหลังจากนี้ไปเนี่ยชีวิตก็จะมีความสุขขึ้นละเพราะว่าไม่ต้องไปจับผิดใครนี่แหละค่ะคนที่จับผิดคนอื่นโดยที่ตัวเองไม่ได้มีหน้าที่เนี่ยก็คือคนที่ขาดสตินั่นเองคนสติดีๆเนี่ยเขาต้องกลับมาดูแลตัวเองค่ะท่านญาติธรรมเป็นยังไงบ้างคะตอนนี้จับผิดคนอื่นอยู่หรือเปล่าหรือว่าดูตัวเองอยู่ยิ่งโพสต์ Facebook มาเท่าไหร่เนี่ยมันยิ่งประจานตัวเองมากเท่านั้นว่าเรากำลังจับผิดใครอยู่หรือเรากำลังทำความดีอยู่เรากำลังแบ่งปันความรู้อยู่มันคนละเรื่องกันค่ะบางทีเนี่ยมันไม่ได้แบ่งปันความรู้ให้กับใครเลยบางทีมันแนวมันเหมือนกับสนองกิเลสตัวเองอะค่ะพูดในกลุ่มเดียวกันในพวกเดียวกันนั้นมันเกิดความสะใจขึ้นมามันก็ไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรกับจิตใจของเราความจริงเนี่ยวันนี้เนี่ยเตรียมตัวมานะคะเรื่องของความดีนั่นแหละนะคะความดีที่เราเขาเรียกว่าเป็นหลักธรรมในความฉลาดมันต้องมีความฉลาดในการที่เราจะเรียนรู้ธรรมะนะคะในการทำความดีเนี่ยมันมีอยู่ที่อาจารย์ธรรมวดีพูดทั้งหมดเนี่ยไม่ได้พูดจากความคิดของตัวเองเรื่องราวบางอย่างที่มันเกิดขึ้นมาเนี่ยมันเกิดขึ้นจริงค่ะแต่ที่พูดเนี่ยพูดจากหลักความจริงเรียกว่าเป็นหลักพัพพตาธรรมนะพัพพตาธรรมธรรมก็คือมีธรรมอยู่6อย่างนะคะธรรมขอเยอะอ่านนะคะจะได้รู้ว่ามาจากหนังสืออ่ะธรรมอันทำให้เป็นผู้ควรที่จะบรรลุกุศลธรรมที่ยังไม่บรรลุและทำกุศลธรรมที่บรรลุแล้วให้เจริญเพิ่มพูนมันจะสนับสนุนการละความชั่วการทำความดีการทำจิตใจให้ขาวรอบหลักเนี้ยคุณสมบัติที่ทำให้เป็นผู้ควรเหมาะสามารถหรือพร้อมที่จะได้จะถึงสิ่งดีงามที่ยังไม่ได้ถึงและทำสิ่งที่ดีงามที่ได้ถึงแล้วให้เจริญเพิ่มพูนนะเขาเรียกว่าหลักพับนะพัพพตาธรรมพัพพตาธรรมคุณตุ้ยนะคะสนใจคุณตุ้ยเนี่ยเป็นคนที่สนใจความรู้เรื่องพวกนี้มากต้องขออนุโมทนาบุญในหลักเนี้ยข้อที่1ฉลาดในหลักความเจริญคือรู้เข้าใจอย่างเช่นอาจารย์ธรรมวลีกำลังทำอยู่ไม่ได้บอกว่าตัวเองฉลาดนะคะแต่ว่ากำลังใช้หลักนี้อยู่คือเราใช้หลักอะมาจับก่อนไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นมาในชีวิตเนี่ยเราเอาหลักที่เราเรียนมาเราศึกษามาเราฟังมาจากพระเนี่ยมาจับหลักดูก่อนว่าหลักเนี้ยเป็นยังไงข้อที่2ฉลาดในหลักของความเสื่อมนะคะ
ฉลาดในหลักของความเสื่อมคือเรารู้ว่าสิ่งที่ทำเข้าไปเนี่ยตรงไหนมันเกิดความเสื่อมอ่ะเราก็ต้องหลีกเลี่ยงเราก็ต้องมันต้องมีสติอ่ะถ้าคนไม่มีสติมันจะไม่รู้หรอกค่ะว่าหลักอันไหนเนี่ยเป็นหลักของความเจริญที่พระพุทธเจ้าสอนเป็นหลักธรรมหลักอันไหนมันทำให้เกิดความเสื่อมฉลาดในหลักของความเสื่อมแล้วก็ฉลาดในอุบายข้อนี้แหละค่ะปัญญาล้วนๆเลยค่ะเพราะว่าถ้าเราไม่ฉลาดในอุบายเนี่ยมันจะไม่สามารถก้าวข้ามอกุศลและจิตไปได้ใจเราเป็นอกุศลแล้วเนี่ยเราก็ยังไม่รู้ตัวเองว่าตัวเองเป็นอกุศลอยู่มันต้องมีความฉลาดในอุบายกิเลสทุกตัวบุคคลทุกคนที่เข้ามาในชีวิตของเราเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเหมือนกับเมื่อวานนั่งคุยไปคุณแมวอ่ะคุณแมวยังอยู่หรือเปล่าคุณบอกคุณแมวผู้หญิงผู้ชายที่มันรักกันอยู่เนี่ยมันไม่ได้แปลว่าวันแรกที่รักกันปีแรกที่รักกันเนี่ยเราจะต้องรักษาเราจะต้องรักษาบุคลิกนิสัยของเราเนี่ยให้เป็นแบบนั้นตลอดไปนะเพราะว่าไอ้คนที่เราอยู่ด้วยเนี่ยมันก็เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเหมือนกันเราก็ไม่รู้ว่าเขาจะเปลี่ยนแปลงไปขนาดไหนเพราะฉะนั้นมันต้องปรับเข้าหากันตลอดเวลาค่ะคนเนี่ยมันต้องปรับเข้าหากันอยู่ตลอดเวลามันก็คือต้องใส่ใจอ่ะจะไปเอาหลักธรรมของตัวเองหรือเอาหลักของตัวเองว่าฉันเป็นของฉันอย่างเงี้ยแกต้องเข้าใจนะมันไม่มีความสุขอะค่ะเพราะว่าความรักเองเนี่ยมันคือสังขารขันธ์มันไม่สามารถอยู่ได้อยู่แล้วโดยธรรมชาติความรักเนี่ยมันไม่มีหรอกค่ะมันเป็นอนัตตาแต่ถ้าเกิดเราต้องการให้หัวใจของเรามันชุ่มชื่นไปด้วยโลภะหรือจะชุ่มชื่นไปด้วย เมตตามันก็ขึ้นอยู่กับเราว่าเราเองเนี่ยจะมีอุบายอย่างไรในการบริหารจัดการชีวิตกับกิเลส ที่มีอยู่ของเราเพราะว่ากิเลสมันขึ้นอยู่ตลอดเวลาธรรมชาติของกิเลสเนี่ยมันจะเกิดขึ้นตลอดเวลาถ้าเราไม่มีสติเราจะมีวิธีการจัดการกับกิเลสในใจของเรายังไงเพราะว่าถ้ากิเลสมันเกิดขึ้นมาเมื่อไหร่นั่นหมายถึงว่าเราต้องทุกข์อยู่แล้วกิเลสเป็นเหตุแห่งความทุกข์ค่ะที่ญาติธรรมข้อที่4สร้างฉันทะที่จะบรรลุกุศลที่ยังมิได้บรรลุมันต้องสร้างความพอใจในการทำความดีค่ะไม่ใช่มัวแต่ไปยุ่งเรื่องชาวบ้านคนนั้นคนนี้คนนั้นมันจะเอาเวลาที่ไหนไปสร้างความพอใจเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าคนที่เขาประสบความสำเร็จในชีวิตเนี่ยเขาจะไม่มีเวลาไปยุ่งเรื่องชาวบ้านเขาจะกลับมาหาสิ่งที่เรากำลังทำอยู่แล้วก็สร้างความพอใจกับสิ่งที่กำลังทำอยู่ที่เป็นกุศลไอ้ตัวฉันทะนั่นแหละค่ะมันอยู่ในหมวดของอิทธิบาท4ฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสาพอฉันทะมันมาปุ๊บเนี่ยปัญญามันมาด้วยค่ะฉันทะวิริยะทำความเพียรจิตตะคือสมาธิวิมังสาคือปัญญามันจะต้องมีการสร้างฉันทะค่ะให้เกิดขึ้นลองดูดีๆดิครับบางคนเนี่ยทำความดีได้แป๊บเดียวเองอย่างการไปรวมกลุ่มกันทำกิจกรรมต่างๆเนี่ยทำความดีได้แป๊บเดียวเองไอ้ฉันทะที่มีต่อความดีเนี่ยมีแป๊บเดียวสักพักนึงมีคนนั้นเด่นกว่ามีคนนี้เด่นกว่ามีคนนั้นดีกว่าคนนี้ดีกว่าฉันทะหายแล้วค่ะกลายมาเป็นการแข่งขันกันเองชิงดีชิงเด่นกันเองตัวฉันทะไม่รู้หายไปเมื่อไหร่กลายเป็นอารมณ์แข่งขันอารมณ์อิจฉาริษยากันฉันทะหายไปตอนไหนไม่รู้เรื่องเลยนี่คือไม่มีสติในการรักษากุศลเนี่ยค่ะข้อที่5ก็คือการระวังรักษากุศลที่ได้ถึงแล้วเนี่ยมันไม่มีสติพอที่จะรักษากุศลของตัวเองเอาไว้ได้ข้อที่6ก็คือทำให้สำเร็จจุดหมายด้วยการกระทำต่อเนื่องไม่หยุดไม่ขาดตอนอันนี้คือความฉลาด6ข้อที่จะทำให้ชีวิตของเราเนี่ยมันสามารถประคับประคองความเจริญเอาไว้ได้วันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะท่านญาติธรรมขอบคุณค่ะพี่ต๋อมขอกราบขอบคุณครูบาอาจารย์ณพระครูจริยสารธรรมท่านเจ้าอาวาสวัดป่าจริยธรรมขอกราบขอบพระคุณท่านพระอาจารย์บัวเรียนพุทธสโลท่านเจ้าอาวาสวัดป่าสะพาน2ขอขอบคุณผอ.ชลิตวงสกุลค่ะที่มอบช่วงเวลาดีๆตรงนี้ให้กับรายการธรรมวลีขอขอบคุณท่านญาติธรรมทุกๆท่านค่ะที่ให้เกียรติติดตามรับฟังรายการธรรมวลีมาโดยตลอดวันนี้เวลาหมดลงแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ